คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้ค่ะทุกสูตรถ้าลองเปิดดูด้านในจะเห็นว่ามันจะมีส่วนสารคดีเริ่มต้นสูตรนะคะบางสูตรก็จะเป็นที่มาของแกงเหล่านั้นบางสูตรก็จะเป็นความสำคัญของวัตถุดิบหลักว่าทำไมถึงต้องใช้วัตถุดิบตัวนี้บางส่วนก็จะเป็นลักษณะแกงในอดีตและความเปลี่ยนแปลงไปของมันในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปใช้เนี่ยคือนอกจากจะได้ใช้สูตรแล้วเนี่ยคือเขาจะได้ศึกษาความรู้ถึงรากความเป็นมาของแกงแต่ละตัวด้วยอะค่ะเป็นดำริของอาจารย์ทวีทองหงวิวัฒนะคะคือบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ท่านเห็นว่าอาหารไทยเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในต่างชาติโดยเฉพาะแกงไทยแต่หนังสือแกงที่เขียนโดยคนไทยในตลาดของเมืองไทยเนี่ยไม่มีเลยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ถูกรวบรวมค่ะมันค่อนข้างกระจัดกระจายอาจารย์ก็เลยมีดำริว่าโอเคลองให้ป่านเข้ามาศึกษาข้อมูลตรงนี้ดูป่านก็ศึกษาข้อมูลจากหลายๆส่วนแล้วก็มารวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่ออย่างน้อยเนี่ยอยากให้คนไทยอะค่ะที่เราภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอาหารของเราอยู่แล้วอะแต่อยากให้ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของมันจริงๆว่ารากเหง้าความเป็นมาของเราจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมายังไงคือจริงๆแล้วประเภทแกงไทยเนี่ยมันหลายคนจะมองว่าแกงแบ่งเป็นภาคแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แบ่งแกงเป็นภาคเพราะเรามองว่าวัฒนธรรมอาหารมันมีการแพร่กระจายแล้วก็ปนกันอยู่ค่ะภาคแต่ละภาคมันไม่สามารถจะแบ่งกันได้โดยเด็ดขาดแล้วก็เลยแบ่งตามลักษณะของเครื่องแกงเล่มนี้ก็จะมีเป็นแบ่งออกเป็นลักษณะแกงเผ็ดแกงคั่วชูฉี่ท่ารุนหน้านะคะแกงยอดนิยมนี่คือแกงที่เราทุกคนรู้จักฝรั่งนิยมแกงเผ็ดแกงคั่วเนี่ยจะดูตามน้ำพริกแกงคือลักษณะน้ำพริกแกงจะมีทั้งวัตถุดิบที่เป็นของสดและเครื่องเทศปนกันอยู่อะค่ะแกงส้มนี่ก็ชัดเจนไม่มีกะทิแกงเหนืออีสานจะอยู่พวกเดียวกันลักษณะเครื่องแกงเบสเขาจะคล้ายกันส่วนแกงที่กินกับขนมจีนนี่เขาก็จะแยกออกมาอีกอย่างนึงจะคล้ายกับแกงคั่วแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือว่าเขามีเนื้อปลาค่ะโขลกอยู่ในเครื่องแกงด้วยหลังจากนั้นก็จะมีแกงโบราณซึ่งแกงเหล่านี้ครั้งนึงเคยเป็นที่นิยมในสังคมไทยแต่ว่าตอนนี้มันหายบางสูตรหายไปแล้วบางสูตรเนี่ยยังคงมีคนทำอยู่แต่ว่าทำกินในบ้านไม่ได้สามารถจะหาซื้อได้ทั่วไปอะค่ะก็ไปสัมภาษณ์อย่างอาจารย์ศรีสมรอย่างไปการค้นคว้าจากหนังสือเก่าๆแล้วก็เทียบสูตรมาแล้วก็ทำให้ช่างแกงชิมก็จะรวมอยู่ในเล่มนี้ด้วยความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้หมายว่ามันอยู่ที่นอกจากข้อมูลของแกงไทยอะนะคะอันที่สองก็คือสูตรอาหารซึ่งค่อนข้างไม่ใช่สูตรแบบอย่างสมมติยกตัวอย่างแกงเขียวหวานมันเป็นสูตรค่อนข้างเก่าคือไม่ใช่เป็นสูตรที่เราหากินได้ในทุกๆวันเนี่ยค่ะช่างแกงแต่ละคนก็จะมีสูตรของเขาอะนะคะเราก็เลือกมาตัวนึงคือสูตรเนี้ยมันจะเขียวจากผักชีแต่บางท่านก็จะใช้ใบโหระพาค่ะบางท่านก็ใช้ใบพริกในสูตรซึ่งเราเขียน variation เอาไว้ให้ด้วยจากการ research ทั้งหมดเนี่ยแต่ละสูตรเราจะมีเขียน variation ไว้ว่าถ้าคุณไม่ใช้ตัวนี้จะใช้อะไรได้อีกแล้วผลกระทบต่อกลิ่นรสของแกงจะเป็นอย่างไรนอกจากนั้นวิธีการทำเนี่ยค่ะเขียนละเอียดมากและยังมีภาพสเต็ปด้วยเราคำนึงถึงคนที่ไม่เคยทำเราคำนึงถึงเด็กรุ่นใหม่อะค่ะที่คือเดี๋ยวนี้เด็กๆจะค่อนข้างสนใจทำอาหารแต่ว่าจะเน้นไปทางอาหารต่างชาติมากกว่าจะด้วยว่าวิธีการมันง่ายกว่าซึ่งแกงเนี่ยมันกลายเป็นอาหารที่ทุกคนมองดูว่ามันเป็นเหมือนปราบเซียนอะแต่ถ้าเกิดได้มาลองอ่านแล้วศึกษาดูจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วเราอยากจะทำเล่มเนี่ยให้มันจูงใจกับคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่าว่าทำแกงเนี่ยมันอาจจะสาบสูญไปถ้าคนรุ่นใหม่เราไม่ใส่ใจแล้วเราไม่รู้จักมันไม่ทำมันไม่กินมันค่ะเราก็เลยวางแผนไว้ว่าโอเคเราเขียนละเอียดนะเรามีสเต็ปให้ด้วยเพื่อให้อะไรที่รู้สึกว่าอ่านเป็นคำพูดแล้วไม่แน่ใจเนี่ยเปิดไปดูภาพ
แต่ละตัวเนี่ยเทสสูตรหลายรอบมากคือนอกรอบแรกก่อนเชฟจูนเนี่ยค่ะจะเข้ามาเทสสูตรชิมกันก่อนว่าประมาณนี้โอเคไหมหลังจากนั้นก็ทำถ่ายภาพทำถ่ายภาพก็คือถ่ายภาพอาหารและถ่ายสเต็ป80ตัวนี่ใช้เวลาเกือบ6เดือนนะคะถ่ายภาพถ่ายสเต็ปแล้วก็ดูคือก่อนที่จะถ่ายสเต็ปเราก็ต้องมานั่งคุยก่อนว่าสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยเนี่ยขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนกระทั่งออกมาเป็นแกงอ่ะขั้นตอนตรงไหนที่คิดว่าคนจะเข้าใจยากแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นข้อๆค่ะแล้วก็ตีเป็นภาพสเต็ปแล้วถึงจะถ่ายแกงโบราณในเล่มนี้มาตำราหลายตัวอ้างอิงมาจากตำราแม่โคหัวป่าซึ่งเป็นหนังสือคุกบุ๊กของไทยเล่มแรกในสมัยรัชกาลที่5แต่แกงเหล่านี้ก็ยังคงมีนะคะเป็นเห็นเชฟกระทะเหล็กก็ยังทำอยู่แกงอย่างแกงคั่วกุ้งกระท้อนอย่างแกงจีนจ้วนอย่างเช่นชื่อพวกนี้จะแปลกเพราะว่ามันเป็นแกงที่มีวัฒนธรรมทางต่างชาติอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยเข้ามาแกงต้มกะทิฟักเขียวนี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี้เขาเรียกแกงต้มก็คือมันบ้านเดี๋ยวนี้เราเรียกต้มกะทิละแต่เมื่อก่อนเขาเรียกแกงต้มเพราะว่าตัวนี้มันมีน้ำพริกแกงเด็กหลายคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะมองว่ามันคือต้มกะทิก็ได้แต่ว่าถ้าอย่างครอบครัวของปันเองนะคะคุณยายยังทำอาหารอยู่ตัวนี้ปันก็ยังเคยกินแล้วนอกจากนี้ก็จะมีอย่างนพก้าวนพก้าวนี่จะเป็นลักษณะแกงส้มใส่กะทิใส่ประกอบกลิ่นมันจะค่อนข้างหอมประกอบมากเนี่ยปันว่าเหล่านี้ค่ะชื่อแค่ชื่อก็ไม่น่าจะเด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะรู้จักแล้วล่ะหรือบางทีคือไม่ต้องแค่ชื่อก็ได้ค่ะลักษณะแกงก็ได้แล้วพูดถึงแกงเขียวหวานเล่มนี้แกงเขียวหวานปันคือเรา reference ข้อมูลจากหลายสูตรนะคะไอ้จากหลายแหล่งข้อมูลน่ะในหนังสือตำราอาหารสายในวังเอ่ยหรือว่าตำราอาหารตามบ้านที่เขาตีพิมพ์หลังหนังสืองานศพอะค่ะแล้วก็รวมถึงสารานุกรมอ่านดูลักษณะแกงเขียวหวานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เรียนถามอาจารย์ศรีสมรว่ามันลักษณะมันเป็นยังไงมันควรจะต้องใช้เนื้ออะไรอะไรเงี้ยคือแกงเขียวหวานมันเป็นแกงวัฒนธรรมต่างชาติวัฒนธรรมอินเดียนะคะแต่ดั้งเดิมเนี่ยเขาจะใช้เนื้อแล้วน้ำแกงจะค่อนข้างขลุกขลิกมากจะไม่ใช่น้ำใสโจ๋งเหมือนที่เรากินในร้านข้าวราดแกงปัจจุบันเขาจะเคี่ยวแบบเขาเรียกการเข้ากะทิจนกระทั่งมันกลายเป็นขี้โลอะค่ะมันจะค่อนข้างหอมเครื่องแกงจัดมากๆซึ่งแม้กระทั่งยกตัวอย่างแค่เนี่ยค่ะแกงเขียวหวานถ้าเกิดเขาได้มาเห็นรูปเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันไม่ใช่หน้าตาแกงเขียวหวานที่เราเห็นทั่วไปนะจุดประสงค์ของทีมงานทำแกงไทยเลยเนี่ยนะคะเราเน้นหนักมากเลยกับเยาวชนรุ่นใหม่เราเพราะว่าคนรุ่นเก่าที่รักในการทำอาหารเนี่ยคือเขาทำเป็นอยู่แล้วหนังสือเหล่านี้ก็จะช่วยเขาในเหมือนกับเป็นหนังสือซื้อเก็บอะค่ะที่เขาจะสามารถซื้อหนึ่งเล่มแล้วมีสูตรแกงเยอะมากจากทั่วทุกภาคมาแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยกินแกงเป็นน้อยลงเด็กไทยกินแกงเป็นน้อยลงทำเป็นน้อยลงเรียนรู้คือน้อยคนมากที่จะได้อยู่กับครอบครัวแล้วมีครอบครัวที่ทำอาหารกินเองที่บ้านนะคะในอนาคตณวันนี้ว่าทำอาหารไทยมันกำลังถูกส่งออกนะแล้วต่างชาติก็ชื่นชมสิ่งที่เรามีมากเราก็ชื่นชมแต่เรารู้แค่ไหนกับสิ่งที่เราชื่นชมกับรากเหง้าที่มันมีมาแล้วมันกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมด้วยณวันนี้แกงไทยในอดีตกับปัจจุบันนั้นไม่เหมือนกันละรสชาติก็ไม่เหมือนหน้าตาก็ไม่เหมือนถ้าเกิดว่าเราไม่มีการบันทึกหรือว่าเขียนสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับสังคมเลยเนี่ยวันนึงเขาอาจจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยที่คนรุ่นต่อไปอาจจะไม่รู้เลยว่าความเป็นมาตั้งแต่ต้นมันคืออะไรอาจจะกลายเป็นแกงไทยอีกแบบนึงซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แกงไทยแล้วก็ได้ค่ะนั่นคือสิ่งความคาดหวังอย่างมากของทีมงานแกงไทยที่อยากจะส่งอันนี้ไว้ให้เป็นเหมือนกับสมบัติของสังคมอะค่ะให้เขาได้เก็บเอาไว้บุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือแกงไทยตำราอาหารแนวสารคดีที่รวบรวมอาหารประเภทแกงกว่า80สูตรไว้ในเล่มเดียวมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์คำว่าแกงไทยส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม